ว่ากันว่าครับในระหว่างการชมกีฬา MLB อยู่นั้นมีผู้ชมหลายสิบคนด้วยกันให้การตรงกันว่าพวกเขานั้นได้เห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งทำท่าทีแปลกๆโดยการยืมยิ้มกว้างข้างขอบสนามนานเป็นชั่วโมงกับสยองกลางสัปดาห์ในคลิปนี้ครับผม Creepy Smiling Girl สาวยิ้มสยองAnd I saw this library of mine with a whole bit of displays and TVs and real dark art to look. And then it gets better, and by better I mean more drama. โจ้สวัสดีครับผมเมงนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่รายการสยองกลางสัปดาห์นะครับผมห่างหายไปนานนะในสัปดาห์นี้เราก็กลับมากับเรื่องหลอนๆอีกแล้วท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นเรื่องหลอนที่ผมไปเห็นครั้งแรกแล้วก็โอ้โหสะดุดตามากๆเลยนะผมนับว่าเป็นเรื่องคริสปี้พาต้าที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับท่านผู้ชมไม่น่าเกินสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ด้วยซ้ำนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยผมต้องเกริ่นคร่าวๆก่อนว่ามันมีผู้ชมหลายๆคนในการให้เสียงตรงกันนะครับว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไปดูงานแข่งกีฬาอันนึงเขาเรียกว่า MLB นะครับผมเขาสังเกตได้ว่าในระหว่างที่เขากำลังดูอยู่ในสนามหรือแม้แต่ผู้ชมที่กำลังดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์ที่มีการถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมเขาจับจุดได้เลยว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ขอบสนามและเธอมันมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากก็คือตัวเธอนั้นนั่งอยู่ในท่าเดิมโดยการฉีกยิ้มกว้างแบบนี้ครับอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงตัวที่ตัวเธอนั้นไม่ขยับเขยื้อนหรือว่าเปลี่ยนสีหน้าไปไหนเลยซึ่งผมไปดูแล้วมันหลอนมากๆคุณผู้ชมแล้วก็แบบโอ้โหพอพบความจริงแล้วมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับผมอยากรู้ว่าเอ๊ะผู้หญิงยิ้มสยองคนนี้เป็นใครแล้วก็เนื้อเรื่องไปอะไรยังไงกันแน่นะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับก่อนอื่นถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกก็คืออันนี้เป็นภาพที่จับได้จากผู้ชมที่กำลังดูถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีนะครับผมเนี่ยอย่างอันนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าคลิปเนี่ยถ่ายจากหน้าจอโทรทัศน์เลยเราก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงกลางเฟรมภาพซึ่งมันเด่นมากๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราเล่นคลิปไปก็จะเห็นว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ครับผมเขายืนนิ่งอยู่ในท่านั้นมาตลอดเป็นชั่วโมงแล้วเว้ยเออนี่เขาจะซูมให้ดูนะว่าระหว่างข้างขอบจอเป็นยังไงนะครับผมได้ก็จะเห็นว่าเกมการเล่นตีเหมือนบาสเกตบอลทั่วไปนะไม่มีอะไรแต่พอโฟกัสไปที่ผู้หญิงที่อยู่ข้างขอบสนามนี่เห็นปะเธอยืนนิ่งแบบนั้นน่ะและฉีกยิ้มกว้างจุดที่น่ากลัวเลยก็คือการยิ้มของเธอมันเป็นการยิ้มแบบที่หน้านิ่งๆและมองมาที่กล้องหรือว่ามองมาที่คนดูอย่างเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมเออซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สยองแล้วก็คริสปี้พาต้ามากๆเลยนะครับผมอย่างพี่คนนี้นะครับผมเขาก็ตั้งคลิปชื่อว่า Women Smile at Tree Hall Basketball Game ก็คือผู้หญิงคนนี้ยิ้มในขนาดที่อยู่ในเกมบาสเกตบอลตลอด3ชั่วโมงเต็มเว้ยเออคืออย่างที่พอตอนแรกคือแบบเหมือนเกมอะเกมบาสเกตบอลมันก็เล่นนานทั้งชมอารมณ์ไม่คล้ายๆกับฟุตบอลแหละมันไม่ใช่แค่แบบว่า10 20นาทีจบนะทั้งเกมมันเยอะๆรวมกันหลายๆแมตช์อย่างแมตช์เนี้ยก็คือ3ชั่วโมงผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ที่ขอบสนามในท่าทีน่ากลัวแบบนี้และยิ้มกว้างแบบนี้ตลอด3ชั่วโมงเต็มเว้ยเนี่ยพี่คนนี้เขาขึ้นภาพให้ดูนะครับผมว่าเนี่ยได้มาจากข่าวอันนี้ว่ามีผู้หญิงคนนึงไปนั่งอยู่ตรงขอบสนามแล้วก็มีบางช่วงที่เธอยืนขึ้นมาอยู่ตรงขอบสนามด้วยเห็นเสื้อของเธอที่มีคำว่าสมายที่แปลว่ายิ้มนั่นเองนะครับผมคือเธอไม่ได้แบบอาจจะยืนอย่างเดียวมีนั่งบ้างแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือเธอฉีกยิ้มกว้างทำหน้าตาที่มันดูไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้ตลอด3ชั่วโมงเต็มนั่นเองครับดูได้จากคลิปนี้นะคุณผู้ชมเป็นคลิปในเกม MBL เกมนะครับผมเขาจับภาพระหว่างการเล่นได้ก็จะเห็นว่าปึ๊บนี่มันดูเป็นการเล่นปกติใช่ป่ะแต่พอถึงช่วงนึงของกล้องนี่เห็นไหมคือเธอฉีกยิ้มกว้างแบบผิดมนุษย์มนาเราปกติเรายิ้มแบบนี้ไหมมันก็มียิ้มบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ยิ้มแบบนี้ตลอดเวลาคุณผู้ชมเห็นป่ะผมแบบอย่างเราเจอเรื่องตลกเรามีความสุขเราแบบยิ้มแล้วก็แป๊บนึงแล้วก็หุบแต่อันเนี้ยเธอยิ้มอย่างเงี้ยมานานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเว้ยเอออีกอย่างที่น่าสนใจก็คือไม่ได้มีเพียงแค่ผู้หญิงเสื้อเหลืองคนนั้นนะคุณผู้ชมมีผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้อีกคนนึงด้วยที่เขากำลังยืนแล้วก็ยิ้มทำท่าทางแปลกๆนั่นเองนะครับผมปีนี่เห็นปะคือผู้ชายคนแก่ยืนใช่ไหมมาดูฉากนี้ก็คือเขาก็นั่งแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือเขาทำท่าทางที่มันแปลกประหลาดไปเว้ยเออผู้ชมจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นช็อตบังเอิญหรือเปล่าครับพี่ไม่เว้ยผมอยากให้ผู้ชมสังเกตดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยผู้ชมสังเกตหน้าตาของคนแต่ละคนเห็นปะเมื่อกี้เหมือนช็อตตีลูกได้ดูนะดูนะนี่เห็นไหมทุกคนหน้าดีใจหมดเลยเว้ยแต่ผู้ชายคนนี้
หน้ายิ้มนิ่งอยู่คนเดียวและนิ่งอย่างนี้มาตลอดเวลาแบบไม่รู้แบบกี่ชั่วโมงคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นหน้านิ่งที่แบบน่ากลัวมากๆนะครับผมแต่จริงๆผมยกให้พี่ผู้หญิงคนนี้แหละนี่น่ากลัวสุดแล้วคือแบบเธอยิ้มแล้วเธอแม่งมองมาที่กล้องด้วยเห็นปะรีแอคชั่นคนอื่นก็ปกติแต่เธอคนนี้จับตามองมาที่กล้องตลอดเวลาเหมือนรู้ว่าคนดูมองเธอจากจุดไหนนั่นเองนะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาสืบหาความจริงกันดีกว่าเฮ้ยพี่สรุปแล้ว Crispy Smiling Girl นี่มันคืออะไรกันแน่อันนี้เป็นชื่อที่ผมเห็นชาวต่างชาติเขาตั้งให้นะครับผมแปลเป็นไทยก็คือแบบประมาณว่าสาวยิ้มสยองอะไรแบบนี้ซึ่งผมมองว่าก็เข้ากับคาแรคเตอร์เธอดีนะครับผมทีนี้เรามาสืบหาความจริงกันดีกว่าว่าแม่สาวยิ้มสยอง Crispy Smiling Girl นี่คือใครหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับผมหลังจากที่ผมไปสืบข้อมูลมาคุณผู้ชมมันหาไม่ยากเลยสิ่งที่สปอยเราเลยก็คือเสื้อของผู้หญิงคนนี้นะครับผมเห็นไหมที่มันจะมีคำว่าสมายที่แปลว่ายิ้มอยู่ด้วยแค่เราเอาคำว่าสมายไปเสิร์ชก็เจอเลยคุณผู้ชม Crispy Smiling Girl ที่เราเห็นอยู่นี้มันคือการโปรโมทหนังครับผมซึ่งหนังชื่อนั้นก็คือชื่อตามที่เราเห็นคุณผู้ชมก็คือเรื่องสมายนั่นเองนะครับผมเนี่ยคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับยิ้มกว้างนะครับผมเนื้อเรื่องนี้ผมไม่มั่นใจว่าเกี่ยวกับปีศาจผีหรือว่าอะไรนะแต่น่าจะเกี่ยวกับพวกแบบคริสปี้พาต้าสิ่งแปลกประหลาดพลังเหนือธรรมชาติที่มันมากับการยิ้มนั่นเองครับผมโอ้เนื้อเรื่องมันน่าสนใจมากคุณผู้ชมดูแค่ปกก็รู้แล้วเห็นปะนี่เห็นปะคือแบบโอ้เขายิ้มแบบน่ากลัวมากและประเด็นคือเขาแคสคนที่มาเป็นผู้หญิงในการยิ้มนี่คือแบบหน้าเหมือนกันด้วยนะหรือผมคิดเองวะคือเขายิ้มเหมือนกันไงมันแบบดูหน้าเป็นโทนเดียวกันนะครับผมเทเลอร์เรื่องนี้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมนะเทเลอร์เรื่องสมายเนี่ยเอาจริงๆแค่เทเลอร์2นาทีกว่ากูก็ใจจะหายจะคว่ำแล้วเอาจริงมันจะมีฉากน่ากลัวน่ากลัวแบบเนี้ยที่แบบเฮ้ยอยู่ๆมาขอความช่วยเหลือหันมาอีกทีเธอกลายเป็นสาวยิ้มแบบนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมอย่างนึงนะผมไม่สปอยให้คุณผู้ชมจำฉากนี้ให้ดีนะครับผมฉากสุดท้ายในเทเลอร์เรื่องสมายไปดูนะครับผมมันเป็นอะไรที่ติดตราตึงใจผมมากๆเลยครั้งแรกที่ผมดูเนี่ยหัวใจกูจีวายไม่สปอยแล้วกันนะไปดูเองดูตั้งแต่ต้นจนจบนะอย่ากอมาดูตอนจบมันจะไม่เซอร์ไพรส์นะผมดูตั้งแต่ต้นจนจบแค่2นาทีกว่าๆเท่านั้นเองเชื่อเลยว่าถ้าคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังนะผมใครดูตัวอย่างเทเลอร์นี้แล้วทำไมว่าผมไม่ตายผิดไม่ได้นะรู้สึกไงบอกด้วยนะครับผมก็นั่นแหละนะผมคุณผู้ชมคร่าวๆ Crispy Smiling Girl ก็เป็นการตลาดของหนังเรื่องสมายนั่นเองนะครับผมสรุปคร่าวๆก็คือแบบแทนที่เขาจะไปลงแค่แบบสื่อออนไลน์ติดโปสเตอร์ใช่ป่ะผมมองว่าเขาเป็นหนังที่การตลาดโปรโมทครีเอทีฟมากเลยคือเขาไม่ต้องไปจ้างช่องทีวีหรือว่าไปออกรายการนู้นรายการนี้ท่านผู้ชมเขาแค่จ้างนักแสดงหรือว่าอย่างคนเนี้ยเป็นเหมือนทีมงานของเขาที่เขาจ้างมาใส่ชุดที่มีแค่คำว่าสมายซึ่งคำว่าสมายมันก็แบบไม่ใช่เป็นการโปรโมทที่แบบว่าเป็นชื่อแบรนด์สำคัญด้วยสมายจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่คำว่าคำว่ายิ้มอ่ะเหมือนผมทำหนังชื่อยิ้มมันก็ไม่ใช่การโฆษณาแบรนด์อะไรขนาดถูกป่ะแต่คือถ้าเกิดว่าคนเห็นคำว่าสมายแล้วไปเสิร์ชก็จะเจอหนังเขาซึ่งมันเป็นการโปรโมทที่แบบฉลาดมากๆเลยนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือไม่ต้องพึ่งพื้นที่สื่อก็คือเขาไม่ต้องจ่ายตังค์ให้กับพื้นที่ทางโฆษณาเพราะว่าเขาให้แอคเตอร์หรือว่านักแสดงของเขาเนี่ยใส่ชุดที่มันสีเด่นมากๆเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยข้างๆเขาแบบใส่เสื้อแบบสีธรรมดาคนซ้ายนี่ใส่สีน้ำเงินก็จริงแต่พอเวลาเขายืนน่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวที่เด่นอยู่ตรงกลางออบเจกต์เลยนะครับผมไม่รู้ว่าทีมงานเขาจอดจงเลือกหรือเปล่าว่าให้ไปนั่งในพื้นที่ที่แบบว่ามีคนเสื้อสีไม่เหมือนเธอจะได้เด่นเวลายืนขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมแค่นั้นเลยจ้างทีมงานใส่เสื้อที่มีตัวอักษรเกี่ยวกับชื่อหนังไปยืนอยู่ตรงนั้นและก็ยิ้มน่ากลัวความท้าทายก็คือทีมงานแต่ละคนคงต้องแบบยิ้มเป็นเวลานานมากๆอ่ะคุณผู้ชมลองยิ้มแบบอย่างเงี้ยค้างไว้สัก5นาทียากแล้วนะผมเชื่อว่าเธอคนนี้กับพี่ผู้ชายคนเสื้อน้ำเงินน่าจะแบบเป็นชั่วโมงอัพนะครับผมมีนั่งมียืนบ้างคลากันไปแต่มันไม่ท้าทายเท่ากับการที่เขาจะต้องยิ้มเป็นชั่วโมงนะครับผมทีนี้ความฉลาดอีกเรื่องนึงคืออะไรเขาอะเลือกไปอยู่ในแมตช์เกม MLB เกมเว้ยก็คือแบบเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าฝรั่งเขาคงมีคนดูแมตช์นี้เยอะแหละถ้าเป็นประเทศไทยเราก็คงแบบเหมือนแข่งบอลอะไรประมาณนี้ผมไม่ค่อยช่ำชองเรื่องนี้ก็ขออภัยด้วยคือแค่แบบจ้างคนไปยืนตรงนั้นแล้วถ้าเกิดคล่องแผนไปแล้วแบบมีคนไปจับได้ว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรแล้วเอาไปโพสต์ลงแบบอย่างปัจจุบันนี้ก็โพสต์ลงTikTok ใช่ปะคุณก็ได้พื้นที่สื่อโปรโมทฟรีๆเลยเว้ยว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรอย่างผมที่ผมทำคลิปเนี้ยเนี่ยผมก็โปรโมทให้หนังเขาไปโดยปริยายนะ เห็นว่านี่เป็นการโปรโมทหนังที่โคตรชาญฉลาดนะครับผมสำหรับหนังเรื่องสมายซึ่งอะไรผมคุณผู้ชมนอกจากที่มันจะครีเอทีฟแล้วก็มันก็ดูหลอนในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับผม
โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมผิดพลาดไปกันแล้วก็ขอชมในที่นะครับผมถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเม้งนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปรอนอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามที่ TV Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับสยองกลางสัปดาห์ในคลิปนี้สวัสดีครับ